โอเคทุกคนคะหลังจากที่รออัปโหลดไฟล์นะคะที่เราไปตรงประตูช่องกุดที่ตรงวัดโรงเรียนวัดรัตนชัยหรือโรงเรียนจีนนะคะไปดูประตูช่องกุดเรียบร้อยแล้วก็ต่อสู้กับเสียงน้องหมาเสียงนกแก้วโอ้ยกี่หูจะแตกจริงๆทุกคนได้ยินในคลิปอ่ะมันนั้นมันยังเบานะอันนี้คือแบบเราอยู่กับมันอ่ะมันอยู่ใกล้ๆกี้ใช่ไหมไอ้ข้างนี้ก็นกไอ้ข้างนี้ก็หมาโอ้ยเวียนหัวเราไปรบกวนเขาค่ะก็ต้องทำใจหน่อยนะคะก็โอเคแหละคือจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องคือที่กี้ให้ไปดูตรงประตูช่องกุดเนี่ยมันส่วนหนึ่งมันเป็นเพราะว่าประตูช่องกุดอ่ะมันเป็นจุดหนึ่งนะคะที่มันเหลือแค่ประตูสุดท้ายในอยุธยาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปดูมันซะหน่อยนะคะเราก็ไม่ได้แบบจะวนมาได้บ่อยๆทีนี้พอเราทำเรื่องป้อมก็เลยถือโอกาสไปดูเรื่องช่องกุดด้วยเลยนะคะเพราะปกติเนี่ยบางที่เนี่ยถ้ามันเป็นสถานที่ที่คนเยอะๆหรืออะไรเงี้ยกี้จะไม่ค่อยไปอยู่แล้วเลี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ราชการบ้านคนหรือใครก็ตามที่มันจะต้องแบบไปรบกวนแล้วไปเสียงดังรบกวนเขาเนี่ยบางทีเราไม่ค่อยอยากทำนะคะเมื่อกี้ก็แบบข้างบ้านใส่นึกด่าในใจอ่ะกูจะนอนซะหน่อยมึงก็มาให้หมาเห่ากูอยู่ได้กี้ขอโทษพี่ข้างๆบ้านโรงเรียนวัดจีนด้วยนะก็อย่างงี้ทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานเสด็จนะคะสะพานเสด็จของวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารชื่อก็บอกอยู่ว่าสะพานเสด็จนะคะเราพูดเรื่องนี้กันไปหลายรอบแล้วกี้จะไม่พูดซ้ำแล้วและจุดเนี้ยกี้รู้สึกว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีคนเดินมาเพราะข้างในคือวัดสุวรรณดารามราชวรวิหารกี้เข้าไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะถ่ายคลิปสั้นๆให้ดูแล้วว่าบริเวณด้านนอกนะคะตอนช่วงจังหวะที่พักนะคะแล้วกี้ก็เข้าไปไหว้พระไปทำอะไรของกี้เรียบร้อยแล้วก็ไปวนรถมา 2-3 รอบไปดูเขาจัดงานพุทธากันที่ตรงหน้าวัดพระลงพระรามไปวัดมงคลบ่อพิษไปดูกำแพงวัดพระศรีไปดูป้อมมุมรัฐมาวาดต่างๆนานาวนกลับมาจุดนี้นะคะเพื่อมาจบภารกิจของเรานะคะในการสำรวจป้อมหอราชคฤห์ของเรานั่นเองทุกคนคะมันอยู่ตรงไหนรู้ไหมมันอยู่ตรงนั้นโน่นตรงโน้นอยู่ตรงโน้นเลยอยู่ตรงโน้นเลยเห็นต้นไม้ไหมเห็นคนที่เขานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันอยู่ตรงวัดจีนไหมมันอยู่แถวๆตรงนั้นแหละนะคะคือตอนนี้มันไม่เหลือแล้วนะคะมันจะเหลือสภาพเป็นเนินดินทุกคนเข้าใจไหมคือเป็นเนินดินขึ้นมาแต่กี้อ่ะไม่มั่นใจว่ามันอยู่ตรงที่มันเป็นไอ้ที่มันเป็นต้นไม้เยอะๆตรงนั้นหรือเปล่าเห็นปะตรงนั้นอ่ะที่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเป็นต้นไม้เยอะๆอ่ะมันจะต้องเลยจุดตรงที่เขานั่งทานเสี่ยวกันไปหน่อยนะเพราะว่าจากข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันอยู่ตรงวัดรัตนชัยเลยก็คือตรงวัดจีนถ้าเมื่อสักครู่นี้หลายคนที่ดูตอนที่พาไปดูประตูช่องกุดใช่ไหมทุกคนดูภาพตามนะประตูช่องกุดอ่ะตอนนั้นอ่ะกี้หันหน้าไปทางนี้กี้หันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมกี้หันหน้าไปอย่างนี้ใช่ไหมแล้วประตูช่องกุดอ่ะมันอยู่บนหัวกี้ถูกไหมแล้วกี้บอกว่าไอ้หอราชคฤห์อ่ะมันอยู่ทางด้านนี้ถ้าคุณดูจากหน้าจอของคุณอ่ะก็คืออยู่ทางด้านขวาแต่จริงมันก็คืออยู่ทางด้านซ้ายมือของกี้อ่ะขึ้นไปทางทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอประตูช่องกุดอ่ะมันก็จะอยู่ตรงบริเวณโรงเรียนวัดรัตนชัยโรงเรียนกับวัดอ่ะมันอยู่ติดกันในภาพเหรอใช่ไหมพอเป็นประตูช่องกุดปุ๊บคือประตูมันก็คือแนวกำแพงนี่แหละถูกไหมแล้วพอเลยออกไปน่ะมันก็จะมาโค้งตรงหัวโค้งตรงวัดจีนตรงนั้นเพราะนั้นตรงนั้นอ่ะมันก็จะมีป้อมอยู่ป้อมของป้อมหอราชคฤห์เนี่ยก็คือไม่ได้เป็นป้อมใหญ่ครับป้อมมหาชัยนะแต่ว่าเป็นป้อมที่อยู่มุมของบริเวณจุดของแม่น้ำป่าสักป่าสักนะป่าสักใช่ป่าสักตรงเนี้ยจำง่ายๆเอางี้ดีกว่าทุกคนคือถ้าเราไปยืนตรงวัดเกาะแก้วอ่ะอยู่ตรงข้ามกับวัดเกาะแก้วเลยอันนั้นคือวัดเกาะแก้วเห็นปะเห็นศาลา2อันนั้นปะเห็นบ้านทรงไทยสวยๆนั้นปะศาลา2อันนั้นอ่ะมันคือศาลาให้ปลาให้อาหารปลาของวัดเกาะแก้วเขาข้างบนก็คือวัดเกาะแก้วเป็นวัดที่สมเด็จพระเจ้าตากสินอ่ะตอนนั้นที่ก่อนที่อยุธยาจะเสียกรุงอ่ะพระองค์ได้รับคำสั่งจากพระเจ้าเอกทัตนี่แหละนะคะว่าให้พญาตากนะคะตอนนั้นขึ้นเป็นพญาวชิรปาการหรือยังน่าจะเป็นพญาตากอยู่เนาะแล้วพอเสร็จจากเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นพญาวชิรปาการมั้งประมาณนั้นแหละแล้วท่านก็คือเหมือนได้รับคำสั่งให้ไปประจำอยู่ที่วัดเกาะแก้วถูกไหมที่วัดเกาะแก้วข้างในก็จะมีอนุสาวรีย์ของพระองค์มีเป็นตำหนักกี้เคยเข้าไปที่นั่น 2-3 รอบแล้วสวยมากทุกคนพระพุทธรูปที่อยู่ในอุโบสถก็สวยจริงๆวัดเกาะแก้วสวยมากไปนั่งให้อาหารปลาอยู่ก็แบบแฮปปี้อ่ะมีความสุขนะคะเพราะนั้นจุดนั้นเนี่ยถ้าเราไปอยู่ตรงวัดเกาะแก้วเนี่ยแล้วเรามองข้ามฝั่งมาอันนั้นคือฝั่งนอกเกาะเมืองถูกไหมและอันนี้มันคือฝั่งในเกาะเมืองเราถูกไหมทุกคนดูภาพตามนะอันนี้วัดสุวรรณวัดจีนโรงเรียนวัดจีนอยู่ใกล้กันประตูช่องกุดแล้วก็ป้อมหอราชคฤห์ก็อยู่ตรงนั้นเลยหัวมุมตรงนั้นแหละนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปยืนอยู่ตรงป้อมหอราชคฤห์ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่มันยังมีชีวิตอยู่
ถ้ามันยังมีร่องรอยเหลืออยู่ให้เราเห็นบ้างแล้วเราสามารถไปยืนอยู่ตรงนั้นได้บ้างอะไรเงี้ยนะคะแต่ปัจจุบันมันไม่น่าจะเป็นที่ที่จะไปยืนได้แล้วคิดว่ามันน่าจะมีอะไรสร้างทับไปหมดแล้วล่ะถ้าเรายืนตรงนั้นเนี่ยเรามองข้ามไปเราจะเห็นวัดเกาะแก้วถูกไหมและในขณะเดียวกันถ้าเรายืนจากวัดเกาะแก้วมองข้ามมาเราก็จะเห็นป้อมหอราชคฤห์นั่นเองโอเคไหมแม่ตามนั้นแหละค่ะทุกคนไม่ไหวแล้วค่ะทุกคนได้วันละป้อมละกี้เริ่มเหนื่อยละเหนื่อยค่ะเพราะวันนี้มันอากาศมันร้อนทุกคนคะคือตอนนี้นะอากาศมันเริ่มกลับมาร้อนเนี่ยพอฝนไม่ตกมันก็ร้อนไงแล้วพอมันร้อนเนี่ยมันก็แบบตัวมันก็เหนียวเหนียวอ่ะแล้วมันก็หงุดหงิดหงุดหงิดแต่กี้ก็ไม่อยากจะอารมณ์เสียเวลาต้องเดินทางหรือว่าจะต้องไม่ได้อย่างใจในหลายๆเรื่องอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเอาแค่วันละป้อมก็พอนะคะแต่ว่าเราพยายามจะเก็บรายละเอียดทุกจุดนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบางป้อมเนี่ยมันเหลือร่องรอยอยู่มันก็พอจะเข้าใจได้อย่างป้อมมหาชัยเนี่ยมันไม่มีป้อมเราก็ยังดูตึกตรงหัวรอได้ว่าไอ้อาคารพาณิชย์ยาวๆเนี่ยนั่นคือป้อมมหาชัยป้อมวัดฝางก็ดูกรมที่ดินเป็นหลักไอ้ป้อมปากคลองวัดประดู่ก็ตรงหอพักจิตวิไลส่วนป้อมหอราชคฤห์หัวมุมตรงเนี้ยก็ให้ดูจากถ้าอยู่ฝั่งเกาะเมืองก็อยู่ตรงวัดจีนรู้ภาพไหมวัดรัตนชัยถ้าข้ามไปฝั่งกระนู้นก็ให้มองจากวัดเกาะแก้วข้ามฝั่งมามันก็จะเห็นป้อมหอราชคฤห์นะคะแล้วก็ตรงจุดนี้กี้ย้ำอีกทีนะคะอันนี้คือสะพานเสด็จชื่อก็บอกอยู่สะพานเสด็จตรงท่าวาสุกรีจะมีท่าเสด็จใช่ไหมเป็นท่ารอเรือของพระมหากษัตริย์ส่วนอันนี้เป็นสะพานเสด็จนั่นแหละก็ใช้ในเรื่องราวของพระมหากษัตริย์อ่ะจะเสด็จแบบไหนจะเป็นสะพานเสด็จท่าเสด็จอะไรเสด็จก็นั่นแหละก็คือเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ที่ท่านทรงใช้เส้นทางนั้นๆในการเสด็จพระราชดำเนินไปที่ไหนก็ตามนะคะทุกคนคะอันนี้แม่น้ำป่าสักแม่น้ำป่าสักนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะวัดเกาะแก้วเนี่ยข้างๆอ่ะมันจะมีคลองอยู่ตอนนั้นที่สมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะทุกคนตอนนั้นได้รับคำสั่งให้อยู่ตรงวัดเกาะแก้วก่อนใช่ป่ะแล้วพอช่วงใกล้ที่จะเสียกรุงแล้วเนี่ยท่านมูไปอยู่นู่นวัดพิชัยตรงนู้นไปทางโรงแรมกรุงศรีขึ้นไปทางนู้นนะคะเพราะว่ามันจะมีสถานีรถไฟใช่ไหมสถานีรถไฟไอ้วัดพิชัยเนี่ยมันจะอยู่ตรงก็เอาอยู่ข้างโรงแรมกรุงศรีแล้วกันก็ไม่รู้จะบอกให้มันเข้าใจยากไปเพื่ออะไรวัดพิชัยอยู่ข้างโรงแรมกรุงศรีอ่ะทุกคนได้ภาพออกไหมข้ามไปตรงนั้นอ่ะตรงนั้นมันจะมีวัดพิชัยอยู่นั่นแหละพระเจ้าตากอยู่ตรงนั้นก่อนล่วงหน้าที่เราจะเสียกรุง3เดือนแล้วสุดท้ายแล้วพระองค์ก็ไปนะคะไปพักอยู่ที่แถวๆพานนกไปหนุนหนุนตุ๊ด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 ยาวไปถึงเมืองจันสุดท้ายก็กลับมากู้กรุงอะไรก็ว่ากันไปเรื่องพระเจ้าตากเราทำกันไปหมดแล้วพาไปดูมาหมดแล้วนะคะตอนนี้เรามาตามหาป้อมแล้วนะคะเลาะป้อมบ้างละโอเคค่ะทุกคนลาไปเดี๋ยวเป็นเท่านี้นะคะแม้แดดทำเป็นล่มให้เราอุ่นใจไม่ใช่อะไรหรอกฝนจะตกทุกคนดูดิ นะพอแดดล่มฝนก็จะตกแหมมันไว้ใจไม่ได้เลยจริงๆนะคะสภาพอากาศเนี่ยนะคะลาไปเดี๋ยวเป็นเท่านี้ค่ะทุกคนในส่วนของป้อมรอบกำแพงเกาะกรุงศรีอยุธยาของเรานะคะก็อย่างที่บอกทุกครั้งที่เจอป้อมมันก็แอบชื่นใจเล็กๆเจอรากฐานก็ยังแอบชื่นใจเล็กๆแต่ไม่เหลือร่องรอยเลยก็พยายามจะมองในมุมกลับกันว่าอย่างน้อยถ้ามันมีอะไรมาทดแทนสิ่งใหม่ๆเราก็ยังจำสิ่งนั้นละกันว่ามันเป็นสิ่งที่มาทดแทนอยู่นะคะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าศึกษาประวัติศาสตร์เนี่ยบางทีถ้าเยอะมากเกินไปเราก็จะเครียดมากเกินไปคือกี้พยายามจะแบบเข้าใจมันอะว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนไปนะคะดังนั้นก็อย่าไปยึดติดเยอะนะคะได้แค่นี้ก็ถือว่าดีแล้วลาไปที่บริเวณสะพานเสด็จหน้าวัดสุวรรณดารารามนะคะราชวรวิหารนะคะแล้วก็วิสาขบูชาพรุ่งนี้บริเวณนี้ชดเชยเนาะก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะทำบุญวัดไหนก็ได้บุญเยอะๆกันไปทั่วหน้าแล้วกันนะคะลาไปเดี๋ยวเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเจอกันในป้อมถัดไปนะคะวนตามเข็มนาฬิกาค่ะทุกคนขอบคุณมากสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ